คนละครึ่งบัตรคนจนยิ่งช็อปยิ่งได้อาจปรับเวลาเริ่มโครงการสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแสซึ่งวันนี้ทางช่องมีข้อมูลสาระดีๆมาบอกต่ออีกเช่นเคยค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมเนื้อหาในข่าวฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเรามาชมรายละเอียดกันในคลิปกันเลยค่ะเผย4โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเพิ่มเงินบัตรคนจนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคนละครึ่งยิ่งช็อปยิ่งได้อาจปรับเวลาเริ่มโครงการขึ้นกับสถานการณ์โควิดเมื่อวันที่2มิถุนายนนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 รวม4โครงการกระทรวงการคลังเปิดมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19ซึ่งประกอบด้วย4โครงการครอบคลุมประชาชนประมาณ51ล้านคนโดยแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้1โครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะซึ่งก็มี1โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรประมาณ 13.65 ล้านคนโดยจะช่วยเหลือค่าสินค้าจากร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3จำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งก็มีวงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาททั้งนี้หากผู้ที่มีบัตรประสงค์จะรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทนจะต้องสละสิทธิ์การเป็นผู้ที่มีบัตรโดยขอให้นำบัตรมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดภายในวันที่7มิถุนายน2564และจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะ2โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตหรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ซึ่งประมาณ 2.5 ล้านคนโดยจะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3จำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเป็นวงเงินรวม 3,000 ล้านบาททั้งนี้หากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือประสงค์จะรับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทนจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่28มิถุนายน2564และถือเป็นการสละสิทธิ์ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ3โครงการคนละครึ่งระยะที่3โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน31ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ภาครัฐรวมจ่ายร้อยละ50สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและค่าบริการนวดสปาทำผมทำเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบทั้งนี้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันค่ะหรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนในแต่ละรอบละ3เดือนหรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาทซึ่งการรวมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชนโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงินถึง 186,000 ล้านบาทค่ะ
และโครงการที่4ยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นโครงการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่เกิน4ล้านคนที่จะชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการได้แก่ร้านอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปค่าบริการนวดสปาทำผมทำเล็บยกเว้นสลัดกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบผ่านจีวอลเล็ตบนแอปพลิเคชันเป๋าตังกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปแบบบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voucher ค่ะสำหรับวงเงินที่ใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์ e-voucher นั้นไม่เกิน 60,000 บาทต่อคนค่ะและยอดใช้จ่ายที่นำมาเป็นคำนวณสิทธิ์ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันและจะได้รับสิทธิ์ e-voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนตลอดระยะโครงการโดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่1บาทจนถึง 40,000 บาทแรกได้รับ e-voucher ร้อยละ10ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนและยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 41,000 บาทจนถึง 60,000 บาทได้รับ e-voucher ร้อยละ15ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนซึ่งสิทธิ์ e-voucher จะคืนเป็นวงเงินใน G-Walletทุกต้นเดือนถัดไปโดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้วงเงินสำหรับการดำเนินโครงการรวมเป็นเงิน 28,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจเป็นเงินถึง 268,000 ล้านบาทเลยล่ะค่ะซึ่งคาดว่า4โครงการนี้จะเริ่มใช้จ่ายให้เร็วที่สุดทั้งนี้คาดว่า4โครงการดังกล่าวจะเริ่มใช้จ่ายได้เร็วที่สุดในวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งอย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้จ่ายทางช่องจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมทางช่องนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ